ผลพักนักปรุงโฮมคุกถ้าพูดถึงฮอทดอกนะครับเราก็จะคิดถึงฮอทดอกสไตล์อเมริกันนะครับแต่วันนี้พลจะใส่กลิ่นอายความเป็นเม็กซิกันรสชาติของทาโก้เข้าไปด้วยครับขอเรียกเมนูนี้ว่าฮอทดอกทาโก้ละกันครับส่วนประกอบในเมนูนี้นะครับมีไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็คือขนมปังที่เราใช้ก็จะเป็นขนมปังแท่งยาวขนมปังฮอทดอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทาเนยด้านนอกด้านในเล็กน้อยแล้วก็นำไปอบในเตาอบนะครับส่วนของไส้กรอกวันนี้เราก็ใช้เป็นไส้กรอกหมูก็ได้ไส้กรอกไก่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างในกระทะกับน้ำมันเล็กน้อยให้ผิวเขาสวยก็เป็นอันใช้ได้ละครับขนมปังของเราสีสวยแล้วนะครับเราก็นำออกมาพักไว้ได้เลยครับไส้กรอกกับขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะทำให้ฮอทดอกสูตรนี้เนี่ยมีความเป็นทาโก้นั่นก็คือหน้าหมูบดที่เราจะปรุงรสด้วยเครื่องเทศทาโก้ของ McCormick นั่นเองครับต้องบอกว่าซองเดียวครบรสแบบ Original Taco เลยนะครับซองสีส้มๆแบบนี้เลยครับวิธีการใช้ง่ายมากทีเดียวครับเราจะใช้กับเนื้อหมูก็ได้หรือเนื้อวัวก็ได้นะครับวันนี้ผลเลือกเป็นเนื้อหมูละกันสำหรับใครที่อยากจะปรับเป็นเนื้อวัวก็ได้เช่นเดียวกันครับตัวนี้เครื่องปรุงรสของเขาทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกแล้วได้รสชาติแบบทาโก้ออริจินัลของเม็กซิกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะนำเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูบดใส่ลงในหม้อครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะครับเราจะลวนให้เขาสุกดีก่อนครับหลังจากเนื้อหมูสุกดีนะครับเขาจะมีน้ำออกมานะครับปิดไฟครับผมนำออกมากรองก่อนครับการที่เรากรองน้ำจากหมูออกจะทำให้ช่วยลดกลิ่นคาวนะครับใส่กลับลงในหม้อครับผมใส่ Original Taco Seasoning ของ McCormick ลงไปครับตามด้วยน้ำสะอาดนำกลับไปตั้งไฟอีกครั้งครับรวนให้หมูบดของเราดูดน้ำซอสเข้าไปนะครับสีสวยมากทีเดียวนะครับที่สำคัญเราได้รสชาติแบบเม็กซิกันแท้ๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปประกอบตัวฮอทดอกของเรานะครับเดี๋ยวพลจะทำซอสขึ้นมาทานกับฮอทดอกตัวนี้ด้วยครับซอสตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยบาร์บีคิวซอสของ McCormick นะครับกริลเมดบราวน์ชูการ์บาร์บีคิวซอสนะครับผสมกับนี่ครับเฟรนช์มัสตาร์ดนะครับคลาสสิกเยลโล่มัสตาร์ดตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วน1:2ครับเพื่อเราใช้ทานกับฮอทดอกตัวนี้ครับผสมให้เข้ากันง่ายๆเท่านี้เลยครับเราก็จะได้บาร์บีคิวมัสตาร์ดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะเสิร์ฟกับซาวครีมแล้วก็เชดดาร์ชีสด้วยนะครับลองด้วยผักนิดนึงนะฮะก็พร้อมรับประทานร้อนๆแล้วครับหลายๆคนนะครับอยากจะใส่ส่วนประกอบอย่างอื่นลงไปเช่นกัวคามอเล่นะฮะอะโวคาโดมะเขือเทศหั่นเป็นชั้นหรือว่าอยากโรยมะกอกดำได้หมดเลยนะครับรังสรรค์สูตรด้วยตัวของคุณเองเลยแต่ขาดไม่ได้นะครับหน้าหมูทาโก้ของเรา